ใครที่กำลังมองหาไมโครโฟนสำหรับการสตรีมหรือว่าใช้งานประเภทนี้ตัวนี้น่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับไมโครโฟนที่ผมนำมาให้ดูวันนี้คือเจ้า EGA Type MC1 นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้รหัสคือ MC1 นะฮะนี่คือชื่อของเขาจำให้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดในส่วนของตัวกล่องแล้วก็ดีไซน์ต่างๆทั้งหมดเลยนะครับตัวกล่องตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนในเรื่องของดีไซน์และการออกแบบสีเขียวเลยนะครับแต่การตามมากๆบวกกับส่วนของตัวกล่องตัวนี้บอกชัดเจนในส่วนของด้านล่างเลยว่าสามารถบันทึกเสียงเจ้าตัวนี้ในระดับ 48,000 เฮิรตซ์ได้การใช้งานตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมิวสิชเชียนเกมเมอร์หรือว่าสตรีมเมอร์ทุกคนสามารถใช้งานเจ้าตัวนี้ในระบบรูปแบบการใช้งานแบบนั้นได้หมดเลยด้านหลังตัวกล่องนะครับก็จะมีรายละเอียดอื่นๆบอกไม่ว่าจะเป็นตัวชนิดไมโครโฟนตัวนี้นะครับเป็นไมชนิดไหนตัวนี้บอกชัดเจนว่าเป็นไมคลาดิออยด์นะครับในการรับเสียงตัวนี้จะรับด้านหน้าได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนของข้างๆหรือด้านหลังตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเบาบางแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถรองรับตอนนี้ปี2021ก็สามารถใช้งานได้หมดไม่ว่าจะ YouTube Twitch Discord Skype หรือว่าจะเป็น OBS อะไรต่างๆสามารถใช้ได้หมดเลยสเปคตัวนี้นะครับข้อมูลเชิงลึกมีอะไรบ้างบิตเรทตัวนี้สามารถบันทึกได้ที่16บิตนะครับแซมเปิลเรทตัวนี้อยู่ที่ 48,000 เฮิรตซ์สูงมากๆตัวนี้นะครับ Color Option ตัวนี้เป็นสีดำนะครับที่วางขายในท้องตลาดสามารถเสียบปลั๊กแอนด์เพย์ได้ไม่มีไดเวอร์อะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็รูปแบบไมค์เป็นไมค์คาร์ดิออยด์ที่สำคัญนะครับเจ้าตัวนี้สายยาวอยู่ที่ 1.8 เมตรและเป็นรูปแบบไมค์ USB สายไมโคร USB เสียบเข้าคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้เลยนะครับสุดยอดมากๆสำหรับสเปคของตัวกล่องนะครับสำหรับตัวนี้นะครับดึงออกมาเนี่ยคุณจะเห็นเลยนะครับว่าตัวนี้ห่อหุ้มมาได้ค่อนข้างดีสำหรับ EGA เขาจัดการในระบบตรงนี้มาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับออกมาก็จะเป็นโฟมนะครับนุ่มๆตัวนี้นะครับตัวสินค้าเนี่ยปลอดภัยแน่นอนบวกกับในส่วนของตัวนี้จะมีคู่มือการใช้งานมาให้นะครับอยู่ในส่วนของด้านหน้าเลยวางทับไว้ต่อมาจะเป็นตัว USB และตัวไมโครโฟนนะครับในการใช้งานตัวนี้หยิบจับก็จับง่ายๆออกมาง่ายๆนะครับไม่ได้ใช้อะไรยุ่งยากแถมมีความปลอดภัยอีกด้วยนะครับถือว่าดีมากๆเลยตัวไมโครโฟนผมบอกเลยนะครับเมื่อได้เห็นหน้าตาแล้วเนี่ยนะฮะมีสรีระที่ค่อนข้างแตกต่างและโดดเด่นจากไมค์ตัวอื่นๆมากๆนะครับสามารถบันทึกได้ที่ 48,000 เฮิรตซ์ยังไม่พอดีไซน์การออกแบบลักษณะเนี่ยยังโดดเด่นอีกต่างหากถือว่าดีสุดๆเลยสำหรับตรงนี้ตัววัสดุสำหรับตัวนี้นะครับด้านบนก็จะมีไมโครโฟนนะครับเป็นวงกลมให้ตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับแล้วก็ฐานตัวนี้จะเป็นเมทัลแพนเนลเป็นเมทัลแพนเนลทั้งหมดเลยนะครับบวกกับสกรีนโลโก้มาได้ค่อนข้างเท่การดับตัวนี้นะครับเขาดับมาให้ค่อนข้างดีเวลาวางพื้นไม่ต้องห่วงเลยเพราะตัวนี้มีน้ำหนักด้วยนะครับเป็นไมโครโฟนที่มีน้ำหนักวางกับพื้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะเคลื่อนไปไหนแล้วบวกกับด้านล่างเนี่ยจะมีรางให้ด้วยถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วตัวไมโครโฟนตัวนี้สามารถถอดออกได้ที่ผมบอกนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนขานะครับเอาไปเสียบกับขากล้องหรืออะไรประเภทนั้นก็สามารถทำได้ถ้าเป็นลูน็อตที่อยู่ในขนาดเดียวกันก็สามารถทำได้เจ้าไมโครโฟนตัวนี้จะมีปุ่มอยู่1ปุ่มในการกดนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มของไมค์ในการกดสามารถเปิดควบคุมไมโครโฟนบวกกับไฟ LED ที่เขามีมาให้ได้แล้วตัวไมโครโฟนด้านหน้าเนี่ยนะครับก็สามารถซับเสียงได้และตัวไมโครโฟนก็เป็นพลาสติกด้วยตัวไมค์เนี่ยไม่ได้หนักมากแต่ตัวฐานเนี่ยหนักมากๆผมย้ำไว้เลยนะครับต่อไปผมจะให้ฟังเสียงเจ้าตัวนี้นะครับว่าเสียงของเจ้าตัวนี้เนี่ยเสียงจะเป็นยังไงบวกกับในส่วนของการใช้งานตั้งค่าเล็กๆน้อยๆว่าเราจะตั้งค่ายังไงให้คอมพิวเตอร์เราสามารถใช้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ได้ไปชมเลยครับได้ยินเสียงกันชัดไหมครับทุกคนครับนี่คือเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้นะครับนี่นะฮะผมขอให้ดูผมบันทึกแค่เลเวล50เท่านั้นนะครับนี่แค่ครึ่งเดียวนะฮะยังไม่ถึง 100% นะครับเสียงทุกคนฟังชัดกันไหมครับนี่คือเสียงที่ผมบันทึกในรูปแบบ16บิต 48,000 เฮิรตซ์เอาไปใช้งานกับสตรีมหรือว่าพอดแคสต์ก็ได้ผมเชื่อว่าทุกคนจะรู้แหละว่าตอบโจทย์กับการใช้งานของตัวเองไหมลองตัดสินใจกันดูนะครับได้ยินเสียงกันชัดไหมครับทุกคนครับนี่คือเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้นะครับผมเทสน้อยให้ดูนะครับในส่วนของตรงนี้ทุกคนถูกใจกันหรือเปล่านะฮะคีย์บอร์ดที่ผมใช้ตัวนี้เป็นคีย์บอร์ด Mechanical Blue Switch เลยนะครับเสียงนี่จัดจ้านมากๆลองปรับใช้กันดูว่าจะปรับองศาไมค์ไปไว้ตรงไหนถ้าใครที่มีคีย์บอร์ดเสียงดังๆเอาไปใช้และสวิตช์จะช่วยได้ไหมหรือว่าอยากจะเปลี่ยนไมโครโฟนเป็นแบบนี้หรือเปลี่ยนเป็นแบบไหนอะไรยังไงทุกคนตัดสินใจกันได้เต็มที่เลยนะครับอันนี้ผมให้สิทธิ์ในการตัดสินใจสำหรับทุกคนเลยนะฮะลองตัดสินใจกันดูนะครับการตั้งค่านะครับเพื่อให้ใช้งานไมโครโฟนตัวนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทำยังไงผมจะสอนนะครับวิธีการง่ายๆนะครับคลิกขวานะครับที่ด้านล่างจะ
มีรูปลำโพงอยู่นะครับรูปลำโพงเหมือนเป็นลำโพงทั่วไปเนี่ยแหละคลิกขวาแล้วก็เลือกคำว่า sound นะครับเมื่อกดที่ sound แล้วนะครับจะมีหน้าต่างหนึ่งเด้งขึ้นมานะครับในส่วนของหน้าต่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งค่าเซตค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นลำโพงหรือว่าไมโครโฟนเซตได้ที่ตรงนี้ฉะนั้นเราไปที่หัวข้อของ recording ครับคลิกเข้าไปหนึ่งทีนะครับ recording ตัวนี้จะมีหน้าของไมโครโฟนที่เราควรจะเลือกเข้ามาตัวนี้ถ้าเกิดเราเสียบตัวอุปกรณ์เราแล้วจะมีชื่อขึ้นมาแบบที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี่แหละนะครับคลิกเข้าไปในส่วนของชื่อ EGA MC1 ตัวนี้นะครับที่เราจะใช้ขั้นตอนนี้ให้ดับเบิลคลิกนะครับในส่วนของตัวไมโครโฟนที่เราจะใช้งานดับเบิลคลิกเป็น2ทีนะครับแล้วมันจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันนะครับและในการคลิกต่อไปเราก็ไปคลิกที่คำว่า levels นะครับเมื่อคลิกที่ level เรียบร้อยจะสามารถเพิ่ม level ของไมโครโฟนได้เลื่อนไปในระดับที่เราพอใจนะครับเอาไว้สักประมาณ 50-60 เนี่ยกำลังดีถ้าใครเป็นคนที่พูดเสียงดังนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแต่ถ้าใครเป็นคนที่เสียงค่อนข้างที่จะนุ่มๆเบาๆอะไรประมาณนี้ก็สามารถตั้งค่าดังได้อันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนว่าจะไปเซตค่ายังไงนะครับเมื่อเสร็จขั้นตอนตรงนี้ก็กดโอเคไปทั้งหมดเลยเพื่อปิดหน้าการเซตค่าตรงนี้ลงไปการใช้งานไมโครโฟนก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเพียงเท่านี้แหละนะครับผมในการใช้งานไมโครโฟนไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับนี่คือการเซตค่าพื้นฐานในการเซตค่าเจ้าตัวนี้เพื่อใช้งานนะฮะลองไปปรับใช้กันดูนะครับดูข้อมูลต่างๆแล้วเทสข้อมูลต่างๆของเจ้าตัวนี้แล้วถูกใจใช่เล่นเลยใช่ไหมครับฉะนั้นสั่งซื้อกันเข้ามาเยอะๆนะครับลิงก์สินค้าทุกอย่างอยู่ด้านล่างหมดแล้วพร้อมช่องทางการติดต่อสุดท้ายอย่าลืมกด subscribe ด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ